างเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถอยหลังลงคลองกันเถอะแต่คลองธรรมคลองแห่งความถูกต้องและก็ดีงามหลวงพ่อว่าเรามาถอยหลังลงคลองกันอย่างนี้ดีกว่าคลองธรรมเนาะทำสิ่งที่ดีงามอันนี้ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็อย่าไปชิงสุกรหามไม่อร่อยหรอกนุ่งหวาดระแวงกังวลวิตกกังวลอะไรสารพัดเราถ้ามีความพร้อมเรียนจบแล้วมีงานทำเป็นหลักเป็นฐานดูอัธยาศัยใจคอกันดีสมควรที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของเราเราได้เลือกไปแล้วหนึ่งในจักรวาลคือคุณนั่นแหละหนึ่งในจักรวาลคือเธออย่างนี้นะเนี่ยเลือกกันมาก่อนเพราะว่าเราจะแต่งงานคำว่าแต่งงานหมายความว่าอะไรแต่งก็แปลว่าทำให้ดีขึ้นงานก็ทั้งงานทางโลกและก็งานสร้างบารมีแต่งงานก็คือทำงานนี้ให้มันดีให้มันสมบูรณ์คืออยู่คนเดียวเนี่ยชีวิตมันต้องเจออุปสรรคเจอแรงกดดันเจอปัญหาเพราะโลกใบนี้มันมีโลกธรรม8ประการมันก็ต้องมีคู่คิดคู่ปรึกษาอะไรต่างๆเพราะนั้นเนี่ยเราก็หาคู่คิดคู่ปรึกษาหารือกันเหมือนพระบรมโพธิสัตว์สร้างบารมีเห็นไหมท่านก็ไม่ได้มาคนเดียวมาสองทางเนี่ยเหมือนไอ้รถไฟรถรางที่มีรางคู่มันก็ไปถึงที่หมายโดยปลอดภัยก็จะได้มาช่วยกันคิดปรึกษาหารือว่าเราจะดำเนินชีวิตกันอย่างไรให้ปลอดภัยและก็มีชัยชนะการสร้างบารมีเราให้ได้ตลอดรอดฟังเนี่ยพระบรมโพธิสัตว์ของเรากับพระนางพิมพาเนี่ยสมัยสร้างบารมีกันไม่เคยพลาดจากกันเลยอย่างนี้ก็เรียกแต่งงานอีกคำก็ใช้คำว่าสมรสคือทั้งคู่มีรสแห่งธรรมเสมอกันมีศรัทธาเชื่อเหมือนกันมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิความเห็นตรงกันเลยเนี่ยอย่างทั้งสามีภรรยาใจบุญใจกุศลให้ทานรักษาศีลเหมือนกันเลยพูดจาก็ไพเราะอ่อนหวานเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่เคยขัดใจกันเลยแต่งงานไปแล้วอย่างนี้เหมือนกับเทพบุตรกับเทพธิดาแต่ถ้าสามีพูดเพราะแต่ภรรยาเฮ้ยนะเอาพ่อบ้านไม่ดื่มถ้าแม่บ้านดื่มอย่างนี้คู่นี้เหมือนเทพบุตรกับยักษินีแต่ถ้าหากว่าพ่อบ้านดื่มแม่บ้านไปดื่มก็เหมือนกับยักษากับเทพธิดาแต่จะดื่มด้วยกันทั้งคู่โอ้โหเหมาะสมกันเลยยักษายักษีคู่นี้เดี๋ยวก็ตีกันหัวล้างห้างแตกต้องมีรสแห่งธรรมเสมอกันเพราะฉะนั้นเราควรจะมาถอยหลังลงคลองอย่าไปตามกระแสโลกที่เขาโฆษณาชวนเชื่อกระพือข่าวแบบไม่รับผิดชอบกันทำให้มนุษย์สูญเสียสิ่งที่ดีงามและทำให้ใจเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพลงไปเรื่อยๆเลยเราถ้ามากเข้ามากเข้าแล้วก็เดี๋ยวไฟปลายการเกิดเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไปบอกกันบอกปัดถอยหลังลงคลองกันเถอะใจร้อนอย่ารักรีบเร่งรักชโลหกชิงสุขกันห้ามเพราะความรักเป็นของสูงส่งทีเดียวเพราะความรักนี่แหละทำให้มวลมนุษยชาติมาบังเกิดขึ้นในโลกวัตถุประสงค์ของความรักเขามีประการนี้ให้มนุษย์มาบังเกิดขึ้นเพื่อสร้างบารมีไปสู่พระนิพพานนั่งจากเกิดจากไม้กระบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปลดคุณค่าของความรักที่แท้จริงลงมาตกต่ำเหมือนแมวเงี้ยจากสูงส่งมาสัมสอนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถูกหลักวิชาไม่มีใครจะเป็นต้นแบบที่ดีของเยาวชนได้เท่ากับเยาวชนคนเก่งและคนดีซึ่งมีอยู่ในจานดาวธรรมนี่แหละผู้ใหญ่จะเป็นต้นแบบของเยาวชนจะไม่แรงเท่ากับเยาวชนเป็นต้นแบบของเยาวชนเยาวชนต้องเก่งและดี
ต้องควบคู่กันไปทั้งสองอย่างนี้แหละอย่าเอาแต่เก่งดีอย่างเดียวแล้วไม่เอาดีใส่เข้าไปด้วยมันจะทำให้สังคมเนี่ยเดือดร้อนเหมือนลูกระเบิดที่ไม่มีสลักนิรภัยอย่างนั้นแหละมันมีโอกาสตูมตามกันได้จากตัวเองจากผู้ที่ใกล้ชิดสมาชิกในบ้านนอกบ้านที่โรงเรียนที่ทำงานทุกคนทุกแห่งก็จะตูมตามขึ้นมากันได้เพราะอาจารย์ดาวธรรมไปช่วยขัดเกลาสิ่งเหล่านี้หรือไปปลูกฝังสิ่งดีๆให้ลูกหลานของเราเยาวชนของเราเนี่ยให้เป็นคนเก่งและคนดีที่โลกต้องการหรือโลกขาดแคลนสื่อทุกสื่อมีความหมายมากมันอยู่ในสายตาของเด็กทั้งนั้นเราจะเพิ่งไปคิดว่าเด็ก2ขวบ3ขวบเนี่ยเขาฟังไปอย่างนั้นแต่เขาคิดเขาอยากจะทำตามเพราะเขาเกิดมาใหม่เขามาเรียนรู้ใหม่เขากำลังศึกษากำลังเรียนรู้สื่อทุกสื่อคือการถ่ายทอดเหมือนครูกำลังถ่ายทอดวิชาการสื่อควรจะเป็นสีขาวสีดำไม่ควรจะมีแม้สีเทาก็ไม่ควรจะมีสื่อทุกๆสื่อเนี่ยมันเกิดมาจากผู้ใหญ่ทั้งนั้นแหละอยากรวยไอ้ความอยากรวยอย่างเดียวนี่แหละแต่ว่ารวยแบบร้อนๆไอ้อยากรวยธรรมดาไม่เรียกว่าความโลภแต่รวยด้วยวิธีที่ผิดๆอย่างนี้เห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยเอามันทุกทิศทุกทางทุกอย่างมาอย่างนี้สื่อเหล่านี้สีดำแม้สีเทาก็ไม่ควรจะมีคือมันคุมเครือก้ำกึ่งก็ไม่ควรมีมีสื่อ X อันนึงสื่อ R อันนึงเนี่ยมันก็ไม่ควรต้องสื่อสีขาวไปช่วยกันสร้างสื่อเหล่านี้ขึ้นไปเยอะๆเถอะถ้าหากไปช่วยกันทำสื่อสีขาวเกิดขึ้นมามันก็สิ่งดีๆมันก็จะเกิดสิ่งดีๆวัฒนธรรมดีๆของเราที่ปู่ย่าตายายได้รับการหล่อหลอมจากพระพุทธศาสนาเอามาสอนลูกหลานสอนลูกหลานของเราเนี่ยเราอย่าไปคล้อยตามไอ้สิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตให้ใจเนี่ยเกาะอยู่กับบุญอยู่กับศีลจะได้มีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันที่จะไปต่อสู้กับกระแสสื่อที่ไม่รับผิดชอบต่อลูกหลานของเราเนี่ยเห็นแก่เม็ดเงินบนความหายนะของลูกหลานของเพื่อนมนุษย์สื่อลามกอะไรต่างๆเหล่านั้นการ์ตูนมั่งเว็บมั่งอะไรสารพัดแล้วก็ไม่มีการปราบกันอย่างจริงจังกันยังไงก็แปลกเหมือนกันปล่อยกันไม่ได้ยังไงไม่น่าปล่อยน่าจะปราบปราบกันจริงๆมันก็อยู่ทำไมจะไม่อยู่แล้วก็โปรดโดยการคำสอนแนะนำในโรงเรียนให้เรียนเกี่ยวกับเรื่องธรรมศึกษาจะไปสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศเลยไม่ว่าเด็กนักเรียนบอกเป็นสิทธิเสรีภาพหรืออยู่ในวัยที่จะต้องศึกษาเรียนรู้โดยดูได้อย่างเดียวไม่ได้ดูสิถ้ามีสิ่งนี้มีแอลกอฮอล์สำหรับดื่มกันอย่างนี้มีบุหรี่สำหรับดูดกันศีล5ตั้งยากหมายความว่าสิ่งนี้มันไปทำลายไอ้ต้นแหล่งที่จะรักษาศีลเลยคือสติเพราะนั้นเมื่อมันขาดซะแล้วเนี่ยมันก็จะพลาดไอ้ข้ออื่นได้เมื่อศีล5ไม่มีสันติสุขหรือสันติภาพที่แท้จริงของโลกก็ไม่บังเกิดขึ้นหรอกเราจะไปโฆษณาอะไรจะไปรณรงค์เรื่องอะไรเพื่อให้เกิดสันติภาพของโลกเนี่ยยากเพราะนั้นบางทีรางวัลให้สันติภาพของโลกเนี่ยก็มักจะเอาไอ้จุดเล็กๆขึ้นมาเป็นตัวตั้งที่จริงมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันน่าจะดูไปว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่เกิดสันติสุขเลยเนี่ยต้องไปดูกันตรงนั้นและแก้กันตรงนั้นครูแม่ใหญ่เห็นตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านไปรู้ไปเห็นมานั่นแหละมีความเชื่อและศรัทธาเชื่อตรงนี้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาด้วยใคร่ครวญด้วยเหตุด้วยผลแล้วเนี่ยศีล5คือความเป็นปกติของมนุษย์เมื่อมนุษย์เป็นปกติแล้วมันก็ไม่ลบกันไอ้ที่ลบกันเพราะมันไม่ปกติ
เมื่อมีศีล5ได้โลกก็อยู่เย็นเป็นสุขสันติภาพของโลกก็จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเกิดมาทั้งทีในตอนนี้เนี่ยควรจะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนศีลธรรมนี้ให้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้แค่มีศีล5เลยนะจ๊ะทั่วโลกจิตใจทุกคนมีศีลมีธรรมเอาแค่ศีล5พร้อมกันทั่วโลกทุกอย่างในโลกนี้เปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนตั้งแต่จิตใจแล้วมาถึงร่างกายร่างกายทุกคนจะสวยงามไร้เลี่ยกันเลยได้อัตภาพแห่งศีลธรรมเนี่ยเครื่องประดับตกแต่งก็งดงามสิ่งแวดล้อมนี่นี่จะดินอากาศฟ้าคนสัตว์สิ่งของดีทั้งนั้นทำให้เราแยกไม่ออกเลยระหว่างโลกกับสวรรค์ว่าตรงไหนสวรรค์ตรงไหนมนุษย์พอดูแล้วโอ้ใกล้เคียงกันมากเลยแค่ให้ทุกคนมีศีล5จริงๆไม่ใช่แค่ท่องให้คล่องปากขึ้นใจเท่านั้นนะจ๊ะนำไปปฏิบัติเกิดกระแสแห่งความบริสุทธิ์มันเกิดขึ้นก็จะไปดึงพลังงานแห่งความบริสุทธิ์มาได้แล้วถ้ามวลพลังงานแห่งความบริสุทธิ์เกิดขึ้นทั้งโลกรวมกันเปลี่ยนแปลงได้จ้ะเราสามารถเชนเดเวิร์ได้อย่างง่ายๆเลยสุราเมลัยน้ำเปลี่ยนนิสัยให้ไปอบายเนี่ยนั่นเป็นน้ำเสน่ห์ถ้าอยากจะให้เป็นบ้านเสน่ห์ก็ต้องเอาเสน่ห์ออกจากบ้านอย่าไปให้ใครเลยเอาไปทุบทิ้งซะเทน้ำทิ้งขวดนั่นก็ทุบทิ้งซะแล้วความมีเสน่ห์จะเกิดขึ้นภายในบ้านความเป็นสิริมงคลจะเกิดขึ้นและจะเป็นที่มานอนแห่งโภคทรัพย์เพราะนั้นใครมีน้ำอันนี้มีภาพอย่างนี้ก็ดีปฏิทินนะหรืออะไรก็แล้วแต่เอาออกไปซะแล้วก็เจอใครแล้วก็ไปแนะนำกันต่อๆนะจ๊ะให้เขาเลิกกันซะเราก็เหมือนกับดื่มยาพิษนี่แหละสุราเมรัยเนี่ยแต่ว่าถูกกฎหมายแต่ผิดกฎแห่งกรรมถือว่าไม่รับผิดชอบต่อสังคมทีเดียวถ้าใครค้าก็รวยชาติเดียวตายแล้วไปอบายจนในวัฏฏะนี่อีกยาวนานทีเดียวและเดือดร้อนทั้งจนทรัพย์อวัยวะก็พิกลพิการมีโรคภัยก็เจ็บร้ายแรงเยอะแยะถูกคนดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามโอ้เยอะแยะหลังจากขึ้นมาจากอบายแล้วเนี่ยอายุก็ไม่ยืนดาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์ไวน์นั้นทั้งหมดล้วนมีผลต่อผู้ดื่มทั้งสิ้นถ้าหากดื่มเหล้าแล้วขาดสติมากเมามากก็มีวิบากกรรมมากถ้าดื่มแล้วขาดสติน้อยเมาน้อยก็มีวิบากกรรมน้อยลงมาไม่ว่าจะดื่มอะไรก็แล้วแต่จะเหล้าเบียร์ไวน์เนี่ยถ้าดื่มมากขาดสติมากเมามากก็มีวิบากกรรมมากและถ้าดื่มน้อยขาดสติน้อยเมาน้อยก็มีวิบากกรรมน้อยไม่ว่าดีกรีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมากหรือน้อยก็ตามล้วนมีผลให้ไปอบายดังกล่าวทั้งสิ้นและเมื่อมาเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนบ้าใบปัญญาอ่อนตามกำลังแห่งบาปเป็นต้นคือเป็นมากหรือน้อยต่างกันบ้าใบปัญญาอ่อน IQ ต่ำเป็นอะไรต่างดังนั้นการที่จะเชื่อคำพูดของใครสักคนหนึ่งควรคิดพิจารณาให้ดีไม่ใช่มองเพียงแค่เขามีความรู้ความสามารถเพียงเท่านั้นแต่มองถึงเจตนาที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมพร้อมที่จะสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ให้กับสังคมโลกใบนี้ก็จะมีแต่ความสงบสุขความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นไม่มีการลบราคาฟันกันแต่ทุกคนในโลกพูดแต่คำจริงและมีประโยชน์เหมาะสมแก่การทำความดีสร้างบารมีไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมเราเนี่ยเป็นพี่น้องท้องเดียวกันนะจะต้องรักกันไว้เพราะโลกนี้เป็นโลกของเราเราจะอยู่ในโลกเพียงชั่วคราวเท่านั้นแหละไม่ช้าก็จะต้องแยกย้ายจากกันไปแล้วจ้ะอ
พราะฉะนั้นเรื่องวจีกรรมเนี่ยเป็นกรรมที่ทำง่ายเพราะเราไม่มีความรู้สึกว่ามันจะมีผลเสียอะไรมันพลาดพลั้งง่ายทีเดียวถ้าทำบ่อยๆเป็นอจินตกรรมหรือเป็นนิสัยเวลาใกล้จะละโลกนี่สำคัญทีเดียวมันจะมาปรากฏให้เห็นในกรรมนิมิตจิตก็จะเศร้าหมองไม่ผ่องใสเราก็จะเห็นคตินิมิตและยิ่งถ้าหากเป็นครูกรรมด้วยแล้วเนี่ยโอ้น่ากลัวนะจ๊ะน่ากลัวมากๆทีเดียวเลยถึงนี่มันต้องสั่งสมบุญแล้วอุทิศบุญไปให้จึงจะถูกหลักวิชาต้องคิดว่าหนึ่งเรามีความตายเป็นธรรมดาเราเคยตายมาแล้วทุกคนต้องตายต้องคิดอย่างนี้สองร้องไห้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์กับคนตายและตัวเราแถมทำให้ตัวเราทั้งกายและใจเศร้าหมองสามต้องสั่งสมบุญเราก็ได้บุญแล้วก็อุทิศบุญนั้นไปให้ผู้ตายอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาและบุญใหญ่ต้องทำกับเนื้อนาบุญผู้เป็นอายุพระศาสนานั่นแหละใกล้วัดไหนใกล้บ้านก็ไปทำนุบำรุงวัดนั้นให้ดีทีเดียวแล้วก็จะเอาสุราเมลัยบุหรี่ยาเสพติดสิ่งไม่ดีเข้าไปในวัดเพราะวัดคือที่ประดิษฐานพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมสงฆ์เท่านั้นเป็นที่แสวงบุญแสวงหาความรู้จากเนื้อนาบุญจากอายุพระศาสนาต้องใช้สถานที่ที่ให้มันถูกต้องถูกตามหลักวิชาให้ความสำคัญกับวันพระมากเพราะเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องไปเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็บำเพ็ญบุญที่วัดใกล้บ้านใกล้โรงเรียนหรือวัดที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะเตรียมอาหารหวานข้าวทายธรรมต่างๆเพราะว่าคนก็ต้องเติมพลังงานสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตล้วนต้องการพลังงานทั้งสิ้นรถไม่มีชีวิตยังต้องการพลังงานนกมีชีวิตบินไปในอากาศยังต้องการก็ต้องใช้กับพลังงานพระจะไปพระนิพพานก็ต้องใช้พลังงานในการตรัสรู้ธรรมด้วยเราก็ต้องไปเติมพลังงานให้ท่านนี่เห็นไหมจ๊ะเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องให้ความสำคัญกับวันพระนี่ให้มากๆเลยต้องทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแล้วก็วิ่งเข้าวัดใกล้บ้านเรานะจ๊ะหรือวัดที่เราคุ้นเคยไปฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็บำเพ็ญบุญทุกๆบุญซึ่งจะได้เป็นทางมาแห่งบุญของเราแล้วก็เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอุปถัมภ์พระศาสนาศาสนาก็จะได้อยู่ยั่งยืนยงนะวันพระหนึ่งเราไปช่วยกันพัฒนาวัดบุญก็เกิดขึ้นทุกครั้งกับเราเลยเราจะมีจิตใจงดงามรูปร่างได้ส่วนสวยงามมากผิวพรรณวรรณะผ่องใสจะมีอาภรณ์มีเครื่องประดับมีเสนาสนะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็จะสวยสดงดงามจะได้เห็นแต่สิ่งที่น่ารื่นรมย์ทีเดียวนะจ๊ะแล้วก็ทิพยสมบัติก็จะบังเกิดขึ้นด้วยถ้าเราเข้าวัดไปช่วยกันพัฒนาวัดใกล้ๆบ้านเราเนี่ยอย่างน้อยก็ทุกๆวันพระนี่นะจ๊ะการพัฒนาวัดนอกจากจะเป็นทางมาแห่งบุญของเราแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการให้เกียรติหรือต้อนรับผู้ที่ก็ผ่านมาสถานนั้นพอก็เข้าวัดได้เห็นวัดวาอารามสะอาดโอ้แปลว่ายินดีต้อนรับเขาเวรค่ำแล้วเขาก็เข้าไปด้วยใจที่ปลื้มปิติพอปิติใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวสมบัติใหญ่ก็จะเข้าวัดนั้นเราในฐานะเป็นญาติโยมที่ไปช่วยพัฒนาวัดก็จะมีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยจะมีส่วนในบุญในการบรรลุธรรมด้วยแล้วไปที่ไหนก็จะได้รับการยกย่องเพราะเราเป็นผู้ให้เกียรติเราก็ย่อมได้ผู้ให้จึงจะได้ดังนั้นทุกวันพระนะจ๊ะนับจากนี้ไปเนี่ย
เราอย่าปล่อยให้ห่างเหินเหมือนที่ผ่านมานะจ๊ะวัดใกล้ๆบ้านล่ะว่าอารามที่ศักดิ์สิทธิ์นะที่ประดิษฐานพระรัตนตรัยไม่มีอย่างอื่นเลยเวลาสาธุชนอยู่โลกภายนอกมีความทุกข์ทรมานชีวิตก็จะต้องมาหันเข้าหาที่พึ่งซึ่งมีอยู่ในวัดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีคำสอนสมณพระเจ้าที่เทศสอนโดยประสงค์ผู้ฝึกตนตนิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ทำวัดวาอารามให้สะอาดน่าเข้าทั้งพระทั้งเนนก็น่าเข้าใกล้เมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นยังมีอยู่ในเมืองไทยพระสงฆ์ทรงจำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เนี่ยเราก็ต้องไปวัดกันในวันพระนั่นแหละวันพระฟื้นฟูขึ้นมาที่จริงควรจะไปทุกวันแต่เราก็ต้องทำมาหากินเพราะฉะนั้นเขามีวันพระเอาไว้ก็ควรจะเข้าไปทำนุบำรุงเพราะวัดคือแหล่งแห่งความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแหล่งแห่งเนื้อนาบุญที่เราจะตักตวงบุญให้เป็นหนทางสวรรค์มันพระก็ต้องฟื้นฟูกันขึ้นมาหลังจากที่มันฟุบแฟบกันมายาวนานเราโชคดีมาอยู่ในยุคที่กำลังจะฟื้นฟูต้องถือว่าโชคดีที่เราจะได้สร้างเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในครั้งนี้เกิดกันมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งที่พระพุทธศาสนากำลังฟุบแฟบเนี่ยเรามีส่วนได้ฟื้นฟูขึ้นมาเนี่ยให้เฟื่องฟูขึ้นมาเหมือนย้อนยุคพุทธกาลได้เวลาเราหลับตาลาจากโลกนี้ไปจะได้ไปอย่างปลื้มปิติและภาคภูมิใจว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ได้ใช้ทั้งชีวิตเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนาจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีใจชนะและสง่างามมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปดีกว่าเกิดมาในยุคที่มันไม่มีอะไรเลยแต่แนวการฟื้นฟูเนี่ยเราก็ต้องเหนื่อยต้องลำบากเหนื่อยได้ล้าได้แต่อย่าท้อกันนะจ๊ะอย่าท้อนะแม่เพียงนิดก็ไม่ได้ท้อเทียมก็ไม่เอาเดี๋ยวมันจะแปรเปลี่ยนเป็นท้อแท้ท้อบริสุทธิ์เลยยุ่งเลยไม่ให้มีท้อเหนื่อยแล้วก็พักหายเหนื่อยแล้วก็ลุยกันต่ออุปสรรคเป็นอย่าชูกำลังใช่ไหมก็ว่างั้นนะแต่ไม่มีก็จะดีกว่าเราดื่มน้ำบริสุทธิ์ได้ครับถ้าวันพระนี่ทางพระพุทธศาสนาที่พุทธบริษัท4จะต้องมีกิจร่วมกันพระกับโยมต้องมาร่วมกันสั่งสมบุญพระก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งโยมก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งต่างก็เกื้อกูลกันคือโยมก็ในวันพระก็เตรียมตัวไปบำเพ็ญทานศีลภาวนาคือเตรียมเครื่องทายธรรมตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยวันพระก็เข้าวัดกันแล้วก็นำทายธรรมไปถวายพระมีดอกไม้ถูกเทียนอาหารหวานข้าวเป็นต้นแล้วก็ไปสมาทานอุโบสถศีลรักษาศีลไปฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมแล้วก็มีอะไรที่จะเป็นทางมาแห่งบุญที่เราเห็นอยู่ในวัดก็ต้องขวนขวายเอาจะแล้วแต่เราจะไปขวายคว้าเอาจะไปตักตวงเอาเห็นใบไม้ใบหญ้าเศษขยะมูลฝอยแล้วก็เก็บเอาไปใส่ถังขยะซะทำความสะอาดให้ดีได้มองให้เห็นสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นเป็นเพชรเป็นพลอยทำความสะอาดอย่างนี้เป็นต้นหรือพาลูกหลานเข้าวัดแต่ถ้าหากว่าตรงกับวันเรียนเนี่ยก็ต้องพาบุตรหลานที่ยังไม่ได้เข้าเรียนนั่นแหละไปให้มันคุ้นๆกันซะก่อน
การเกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนานี่ก็จะทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้คำสอนจากท่านผู้ที่ฝึกตนพัฒนาตนจนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้รับความรู้จากผู้ที่หมดกิเลสแล้วก็จะทำให้เราได้ความรู้ที่แท้จริงสมบูรณ์ทำให้การดำเนินชีวิตของเราถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันและก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามไปด้วยแต่ถ้าไม่ได้เกิดในร่มเงาพุทธศาสนาก็จะได้ความรู้ที่ไม่สมบูรณ์เป็นความรู้ที่ถูกต้องน้อยผิดพลาดมากความผิดพลาดก็จะตามให้ดำเนินชีวิตผิดพลาดซึ่งก็จะมีอบายภูมิรองรับอยู่เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งแต่ถ้าเกิดในร่มเงาพุทธศาสนาแล้วก็การดำเนินชีวิตจะถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันเพราะว่าทำตามคำสอนของผู้ที่ดำเนินชีวิตถูกต้องนำใจมาสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องเพราะนั้นเวลาจะคิดก็คิดถูกต้องพูดถูกต้องทำถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องดีงามก็จะมาเกิดขึ้นกับตัวเองนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญถือว่ามีบุญมากในการที่ได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาที่นี่จะได้เกิดอย่างนี้ได้ก็จะต้องมีสายบุญกับพุทธศาสนาเช่นมาบวชหรือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นคฤหัสถ์เป็นญาติโยมอย่างนี้เป็นต้นสายบุญนี้ก็จะเชื่อมโยงกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมาเกิดขึ้นที่ไหนนี่เราก็จะไปเกิดที่นั่นหรือไปเกิดอยู่ในความรู้ของพระองค์ท่านแม้ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ก็ตกทอดมาถึงพระสงฆ์ซึ่งทรงจำศึกษาเอาไว้เป็นตัวแทนของท่านก็เป็นประหนึ่งท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่เราก็จะได้ศึกษาเรียนรู้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ท่านจะดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วก็ตามก็แปลว่าเราก็ปิดอบายให้ตัวเองเปิดประตูสวรรค์ให้กับตัวเองมีสุขในปัจจุบันแล้วก็จะได้สมบัติทั้งสามดังกล่าวนั่นแหละติดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานถ้ามุ่งไปที่สุดแห่งธรรมก็จะก้าวเดินทางต่อไปถึงที่สุดเองดำเพราะฉะนั้นบุญนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องสั่งสมทำบ่อยๆเพราะเราใช้บุญเก่าหมดเปลืองไปบ่อยๆบุญใหม่ก็ต้องสั่งสมบ่อยๆเรามีช่วงโอกาสสั่งสมบุญเฉพาะตอนเป็นกายมนุษย์หยาบเท่านั้นชาวพุทธคำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือผู้ตื่นจะเป็นชาวนี้จะต้องมีความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องอะไรต่างๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอย่างน้อยต้องอย่างนี้นะลูกที่สำคัญทีเดียวเพราะนั้นนี่ถ้าเป็นชาวพุทธไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะยังจะเป็นแค่ในนามแต่ยังไม่ใช่ตัวจริงนะดังนั้นอย่าไปขี้เกียจนั่งอย่าไปท้อว่าวันนี้นั่งไม่ได้ผลเลิกซะเถอะเอาไว้ขยันเมื่อไหร่ก็มานั่งต่อเราจะมานั่งตามอารมณ์อย่างนี้นั่นมันไม่เหมาะมันต้องให้มันเป็นกิจวัตรเมื่อเราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันไม่ต้องมีใครมาเตือนเราไปถึงเวลาเราก็ทำกิจวัตรนั้นภาวนาเนี่ยซึ่งเป็นกิจสำคัญยิ่งกว่าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันน่ะ
เราก็จะต้องทำให้มันสม่ำเสมอให้มันติดเป็นนิสัยเป็นอัธยาศัยเป็นจริตอัธยาศัยจึงจะทำเป็นขันธสันดานนั่นแหละมันติดกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่าไปทำตามอารมณ์ต้องคุมอารมณ์ให้ได้อย่าไปตามมันควบคุมมันให้ได้แล้วเมื่อไหร่เราถึงจุดที่ความสว่างเกิดตอนนั้นแหละเมื่อเราได้สุขของสมาธิที่เกิดขึ้นความรู้สึกว่าทำตามอารมณ์นั้นเบื่อๆอยากๆนั่นแหละเมื่อมีอารมณ์ก็นั่งไม่มีอารมณ์ก็ไปนั่งก็จะหมดไปเราจะมีความสุขสนุกสนานกับการทำภาวนาและจากการที่เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเนี่ยยังมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันอีกเยอะเลยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภพภูมิต่างๆเรื่องภพภูมิ31ภูมิน่ะกามภพรูปภพอรูปภพนิพพานภพ3โลกันอะไรต่างๆเหล่านั้นมันยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้กันอีกเยอะซึ่งมันคุ้มกับการที่จะลงทุนปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดให้นิ่งไม่มีวิชาใดหรือศาสตร์ใดๆในโลกที่จะทำให้เราแจ่มแจ้งและหายสงสัยมันไม่มีเลยคือศาสตร์แห่งความรู้ของท่านผู้รู้นั่นแหละอันนี้เท่านั้นแหละที่จะทำให้มันแจ่มแจ้งทั้งแจ่มทั้งแจ้งทั้งมีความสุขเป็นความรู้คู่ความสุขคู่คุณธรรมเพราะฉะนั้นต้องขยันนะลูกนะจะต้องไปเรียนรู้กันอีกเยอะเหมือนอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านศึกษาท่านก็มีความสุขในการเรียนรู้ทั้งวันทั้งคืนทีเดียววิญญาณอาจารย์ของเราก็เหมือนกันจะศึกษาจะเรียนรู้กันตลอด24นอนมันมีไปเรื่อยๆแหละนี่คือสิ่งที่เราควรจะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้มากสิ่งใดที่คุ้มสิ่งนั้นจึงควรกับการอุทิศตนสำหรับศึกษาเรียนรู้เพื่อการนี้เมื่อความรู้ภายในเราสว่างเราสว่างแล้วเดี๋ยวโลกก็สว่างตามจากคำแนะนำของเราที่ดีนี่แหละที่มีพลังเพราะเรามีประสบการณ์ภายในจะทำให้โลกสว่างตามแล้วเมื่อสว่างกันไปพร้อมๆกันแล้วก็จะมีสิ่งที่เรานึกไม่ถึงเลยว่ามันจะเกิดขึ้นในยุคของเรานี่แหละเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยจะเข้าใจกันนะยิ่งเรียนทางโลกมากๆยิ่งมันก็จะเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าจริงเขาบอกโอ้พระไตรปิฎกนี่ผู้เขียนนี่ต้องเป็นนักคิดที่ยิ่งใหญ่โอ้ถ้าใครคิดได้ขนาดนี้นี่นะโดยไม่ได้ค้นปฏิบัติให้เข้าถึงก็โลกจะบานสติจะเฟื่องงอนเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ได้เกิดจากความคิดแต่เกิดจากการเห็นแจ้งแล้วจึงรู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็นำมาบันทึกถ่ายทอดกันมาให้ได้ให้เพื่อนมนุษย์ให้มวลมนุษยชาติได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะมาดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับปิดอบายปิดประตูอบายแล้วก็เปิดประตูสวรรค์กันพระพุทธศาสนามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตอีกทั้งยังเป็นหลักใจของมวลมนุษยชาติทั้งหลายจะทำให้ทุกคนในโลกสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและก็มีชัยชนะถูกหลักวิชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้อบรมร่ำสอนมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือศึกษาพาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนมา500,000ก็รูปจนกระทั่งตัดสินใจเนอะชีวิตที่ดีสุดคือชีวิตที่พ้นจากสังสารวัฏต้องไปสู่อายตนะนิพพาน
แต่เห็นต้นแบบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า500,000กว่าพระองค์อยากเป็นอย่างพระองค์บ้างคือตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ของชีวิตที่ทำให้ชีวิตเข้าถึงบรมสุขได้เพราะนั้นใครทำลายพระศาสนาคือทำลายความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อมนุษย์เทวดาทั้งหลายสำคัญดีๆสำคัญเนาะคำว่าพุทธศาสนาคือคำสอนของท่านผู้รู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดรู้รอบตัวแล้วก็เห็นในรอบตัวทีเดียวโดยธรรมจักขุและญาณทัศนะอันบริสุทธิ์ที่ปราศจากอาสวะกิเลส ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเพราะนั้นความรู้หรือคำสั่งสอนของท่านเนี่ยจะเป็นคำสอนที่เป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริงโดยเฉพาะกับตัวเราเพราะว่าท่านได้เห็นภัยในวัฏสงสารแล้วก็แสวงหาทางที่จะออกจากวัฏสงสารเห็นภัยคือเห็นว่าโอ้ชีวิตในวัฏสงสารมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่ว่าจะเกิดไปเป็นอะไรก็ตามมันทุกข์ทั้งสิ้นเลยเอาที่ตาเราเห็นก่อนเนี่ยแกเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นชนชั้นล่างชั้นกลางทั้งสูงเศรษฐีมหาเศรษฐีชนชั้นกลางแล้วก็ใช้แรงงานเนี่ยล้วนแต่มีทุกข์เหมือนๆกันนั่นแหละทั้งทุกข์ประจำตัวที่มันติดตัวมากับทุกข์ที่จรมาเจอหมดเศรษฐีก็ทุกข์แบบเศรษฐีชนชั้นกลางก็ทุกข์แบบชนชั้นกลางอย่าจกก็ทุกข์แบบอย่าจกแล้วท่านก็เป็นมาหมดแล้วทุกอย่างเกือบทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างในสังสารวัฏนี่เป็นมาเกือบทุกอย่างแล้วตั้งแต่สูงสุดกระทั่งล่างสุดไปอบายก็ไปมาแล้วท่านจึงเห็นภัยว่ามันมีภัยมากมากทีเดียวอยากจะพ้นภัยเพราะว่าอยู่ในวัฏฏะนี่มันก็ต้องตกอยู่ในกฎแห่งกรรมหนีไม่พ้นเป็นกฎที่ใครก็ไม่รู้ออกกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าถ้าหากกระทำได้ทางกายทางวาจาทางใจทุกอย่างล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าบุญหรือบาปไม่ว่าบุญหรือบาปล้วนมีผลจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเจตนาแรงหน่อยไอ้เจตนากับท้ายบางทีเนี่ยมันก็แย่งๆอยู่นะเวลาไปอ่านในตำรับตำราเนี่ยว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเดี๋ยวก็ไปเจออีกตัวอย่างอ่ะพอปัจเจกพระพุทธเจ้าโดนหอกในพานพุ่งโดยไม่เจตนาตายเพราะกรรมในอดีตคือเอาเข็มเย็บจีวรทิ่มชึกโดนตัวเลนก็เลยก็ต้องสรุปว่าทั้งเจตนาและไม่เจตนาแล้วก็เป็นมีผลแต่เจตนาแรงหน่อยถ้าไม่เจตนาก็ทิ้งท้ายให้กรรมที่มีเจตนาเนี่ยหมดไปแล้วไม่เจตนาหรือลูกหลงก็ว่างที่หลังนะจ๊ะก็ไม่เจตนาแต่มาหลงๆมาแล้วเราหลบไม่ทันก็เจออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้พระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นมีอยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่แล้วยังมีคำสอนของพระองค์ท่านเป็นสิ่งแทนตัวที่เก็บรักษาไว้โดยพระภิกษุสงฆ์ภิกษุสมณีเก็บเอาไว้นะเอาไว้เพื่อท่านและก็เพื่อเราและโลกสอนตัวท่านสอนพวกเราและก็สอนยาวโลกให้ได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องชีวิตจะได้มีความสุขทั้งปัจจุบันตายแล้วก็มีสุขจนกระทั่งสุขยิ่งอย่างยิ่งไปพระนิพพานวันหนึ่ง24นอไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเลยทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาทุกเพศทุกวัยท
ุกสาขาอาชีพต่างก็มีทุนเดิมที่เท่ากันเลยมีเวลาในเท่ากันต่างแต่ว่าใครจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเวลาที่เราสูญเสียไปนั้นสิ่งที่ได้กลับคืนมานั้นต้องเป็นกำไรชีวิตกำไรชีวิตนี่เขาวัดตรงที่บุญกุศลเกิดขึ้นในทุกๆวันทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นอย่างนี้แหละถึงจะเรียกว่าได้กำไรชีวิตแต่บางคนนั่นให้วันเวลาผ่านไปโดยไม่ได้กำไรชีวิตเลยเพราะเขามักจะมีอยู่คำหนึ่งที่เอาไว้อ้างเวลาจะไปชวนทำความดีเนี่ยชวนปฏิบัติธรรมก็บอกว่าไม่ว่างไม่มีเวลาจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเวลาเนี่ยไม่มีในโลกเพราะเวลาเนี่ยมีให้กับทุกๆคนเท่ากันแล้วแต่ว่าใครจะบริหารเวลาหรือจัดสรรเวลาเป็นแต่ถ้าได้จัดสรรเวลาแล้วก็เราจะพบว่าโอมีเวลาเหลือสำหรับการปฏิบัติธรรมอีกเยอะทีเดียวตัดการคุยกันทางโทรศัพท์ที่ไร้สาระดูหนังดูทีวีเที่ยวเตะสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรไปอย่างนั้นอ่านหนังสือที่มันไร้สาระอย่างนี้เป็นต้นนาทละเอาเวลาที่จะสูญเสียไปอย่างนั้นเอามานั่งธรรมะปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเราก็จะพบรีแลกซ์กับอเลิร์ทของชีวิตเกิดขึ้นทีเดียวแหละกำไรชีวิตถึงจะตามมาความดีนั้นแหละที่จะทำให้จิตใจระเบิกบานเป็นปุ๋ยของใจทีเดียวนะจ๊ะความดีเนี่ยเราระลึกนึกถึงกระแสทานแห่งบุญจะไหลผ่านใจของเราขจัดสิ่งที่เป็นมลทินอยู่ในใจความเศร้าซึมเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มให้มันหมดสิ้นไปเลยใจเราจะสดใสเบิกบานแล้วเราก็จะขยายใจของเรามันกว้างออกไปด้วยการแผ่เมตตากระแสทานแห่งบุญไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้มีส่วนแห่งบุญที่เราอุทิศไปให้เหมือนเรามีประทีปโดยจุดเอาไว้อย่างดีแล้วจากประทีปแล้วก็ต่อความสว่างไปยังประทีปดวงอื่นๆนั้นต่อกันไปความสว่างก็จะเจิดจ้ายิ่งขึ้นความสว่างประทีปของเราก็ไม่ได้หมดไปกระแสทานแห่งบุญของเราก็เช่นเดียวกันที่เราขยายใจของเราด้วยการแผ่เมตตาความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายดังกล่าวก็จะเป็นความสว่างที่แผ่ขยายไปทุกทิศทุกทางความสว่างนั้นความผาสุกความรักและปรารถนาดีที่เราขยายไปนั้นก็จะย้อนกลับมาเป็นของเราให้เราได้มีอนุภาพมีอานิสงส์ถึง11ประการเดียวจากการแผ่เมตตานี่แหละตั้งแต่หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขหน้าตาผ่องใสอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นใจเราจะใสใจเราจะสบายเพราะเรามีความรู้สึกเราไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่หมู่ญาติสนิทมิตรสหายผู้เป็นที่รักของเราแวดล้อมเราอยู่